ขอบคุณค่ะคุณวันดีค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้ปลายปีแล้วนะคะเราก็มาดูในเรื่องของงานบุญงานกุศลกันนะคะในวันนี้เนี่ยค่ะดิฉันจะพาท่านผู้ชมมาพบกับหนึ่งในอารามหลวงค่ะซึ่งถือว่ามีอายุมากว่า188ปีนะคะที่นี่คือวัดประยุรวงศาวาสค่ะส่วนประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะเรามาฟังจากพระพรหมบัณฑิตนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกันเลยค่ะวัดประยุรวงศาวาสตั้งมา188ปีในสมัยรัชกาลที่3ปีที่สร้างวัดคือพุทธศักราช2371โดยผู้สร้างวัดเนี่ยเป็นเจ้าพระยาพระคลังดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการคลังสมัยโน้นชื่อพระยาพระคลังเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคคืออยู่ในตระกูลบุญนาคแล้วสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดการสร้างวัดแล้วก็ส่งเสริมให้เจ้าพญาหรือข้าราชการทั้งหลายผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสร้างวัดท่านดิษฐ์บุญนาคเนี่ยก็เลยอุทิศสวนกาแฟเนี่ยสร้างวัดขึ้นพอสร้างในปี2371ประมาณ8ปีเสร็จก็มีการฉลองวัดในปี2379ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จากนั้นวัดนี้ก็อยู่ในก็เรียกว่าพระบรมราชานุเคราะห์การอุปถัมภ์บำรุงเพราะเป็นพระอารามหลวงกราบเรียนถามแล้วค่ะเดี๋ยวนี้คนจะรู้จักกันเรียกว่าวัดยูเนสโกวัดยูเนสโกค่ะมาเป็นยังไงมายังไงคะก็คือในช่วงนี้แหละประมาณเมื่อในประมาณสัก10ปีเนี่ยเราเริ่มบูรณะ พระเจดีย์ของเราการบูรณะเนี่ยมันจะมีอุปสรรคใหญ่ก็คือเจดีย์ของเราข้างในกลวงนะสูง60เมตรซึ่งสมัยโบราณเนี่ยถือว่าสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครแล้วข้างในกลวงก็คือมีแกนกลางให้คนมุดเข้าไปดูนะคลานเข้าไปดูตอนนี้เดินเข้าไปชมได้โดยแกนกลางเนี่ยหนัก144ตันมันหักทำให้เจดีย์เอียงไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเมตร20เซนฉะนั้นเราสามารถยกเสาแกนกลางโดยไม่ต้องทุบทิ้งเลยเนี่ยให้ตั้งดังเดิมในที่แคบได้อย่างไรอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษแล้วโดยไม่พังประเจดีย์เก่าอย่างนี้พอตั้งให้ตรงได้คนเข้าไปชมได้ทางยูเนสโกได้ทราบก็มาดูพอมาดูแล้วก็มองเห็นว่าการบูรณะพระเจดีย์เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องยากเพราะว่ารักษาของเก่าโดยไม่ไปทุบทำลายแล้วก็ใช้เทคนิคสมัยใหม่ในช่วงที่เรียกว่าจำกัดทราบว่างานช่างน่าจะเป็นสมัยอยุธยาป่ะคะคือการสร้างแบบนี้เนี่ยในสมัยรัตนโกสินทร์เขาไม่ทำกันเจดีย์ที่ข้างในกลวงเนี่ยทำกันในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเทคนิคสมัยนั้นส่วนสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยถ้าทำเขาทำเป็นเสาเหมือนกับทำเป็นอาคารเนี่ยนะเราก็จะเห็นเสาเข้าไปข้างในได้แต่อนุนี่ก่ออิฐลักษณะเป็นโดมชนกันข้างบนเพราะฉะนั้นโดยที่แต่ละด้านเนี่ยมาชนกันข้างบนเหมือนโดมของทั่วๆไปในตะวันตกเนี่ยเป็นแบบโกธิกเนี่ยแล้วอยู่ได้มาจนบัดนี้ส่วนใหญ่ของเก่าเนี่ยเวลาซ่อมเสร็จเอาเป็นพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ใช้เป็นศาสนสถานเป็นที่บูชาแต่ว่าพระเจดีย์องค์นี้กลับศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเราค้นพบพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีจารึกไว้ด้วยว่าบรรจุไว้เป็น100ปีมาแล้วได้ทราบว่ามีจารึกที่มีความหมายมากเลยจารึกว่าเหมือนทำนายไว้ว่าเนี่ยตั้งแต่2450เป็นส่วนอดีต2549เป็นส่วนอนาคตท่านเขียนไว้อย่างนี้ที่บรรจุของเก่าเนี่ยนะ100ปีแล้วถัดจากนั้น2550เราก็ค้นพบกลุ่มอันนี้ขึ้นมาจึงเป็นที่ฮือฮากันนะแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เป็นของมีค่ารวมความว่าทางยูเนสโกมาเห็นว่าเราเนี่ยดูแลรักษาทั้งเทคนิควิธีการทั้งของเก่าที่เราพบและที่สำคัญคนที่มาร่วมกับบูรณะนี่ไม่ใช่เฉพาะในส่วนราชการชาวบ้านก็มีส่วนร่วมมาร่วมกันบริจาคชุมชนก็เหมือนกับเป็นเจ้าของมาร่วมกันจัดงานทำให้เกิดครบคำว่าบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนราชการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นบวรขึ้นมา